นะครับผมแล้วนั่นครับผมโอ้โหดึงไปครับพอติไปแล้วนะเอาล่ะพี่น้องสรุปว่าไรสาราบ่ครับพี่น้องเอาคิดมีไรสาราบ่เนาะพี่น้องอู้ไปย้อนก้อนดินมาโอ้ยสรุปว่าบ่โดนครับพี่น้องเออเฮาก็ต้องง่ายมองครับผมหลังแรกมี2หลังครับหลังหนึ่งอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูกันสรุปว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่ใหญ่อยู่ครับผมแต่ใหญ่ซ่าเพราะมันต้องใส่เวลาครับผมเบ็ด2คันมันคือเบ็ดหลายคันนะครับเนาะแต่ว่ามันต้องปรับกลยุทธ์ครับผมหรือว่าเอาแบบเก่าก็ได้แต่ต้องย้ายที่เสร็จว่าตัวนี้เป็นเบ็ดขวดครับเนาะโยนลงไปโอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาน้องโยนลงไปนู่นครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวต้องเกาะตัวนี้ออกให้ไปนู่นก่อนงั้นไม่ได้เขาลอยไปเรื่อยๆเขากำลังเบิ่งครับเป็นเหยื่อไส้เดือนตอนแรกไว้ตกปลาไหลแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วแล้วก็ลุ้นกันครับตรงนี้มองนั่งดีๆเบิ่งครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับบ่าวน้องวัชกรสอยจิตนะครับเนาะพี่น้องเนาะคนเก่าครับผมคนเดิมครับบางท่านก็สิว่าโว้ยมึงคือประมาณแหกินโลดวันมาสิได้ปลาก็อยากหาแนวเฮ็ดแนวหัวให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะว่าเป็ด2คันนี่ตกในหม้อแกงมันสิถือบ่ในหม้อแกงก็จริงอยู่ครับผมแต่เป็นปลาธรรมชาติครับผมธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆครับพี่น้องตกบ่ได้เฮาก็นี้สรุปว่าเลี้ยงเมียบ่ใหญ่บ่สูงแต่อาจสิใหญ่ซ่าเนาะครับเนาะพี่น้องเบ็ด2คันมันก็ขึ้นอยู่กับมานบ่มานมันสู่เบ็ดหลายคันบ่ได้ครับผมเบ็ดหลายคันถ้าใส่หลายหลังมันก็ถือคือว่าเนาะพี่น้องเนาะเอารอลุ้นกันครับบ่ได้ก็สิไปตกปลาไหลมันทําก่อนมันสิคือบ่มานบ่เบ็ด2คันนี่นั่งลุ้นจนทําเมียกแล้วลุ้นกันครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวลุ้นกันต้องกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะคิดถึงบ่ถึงเอาล่ะพี่น้องสรุปว่าไรสาราบ่ครับพี่น้องเอาคิดมีไรสาราบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งครั้งนี้ก่อนมันอยู่ไกลครับจะบรัวปลาหยังครับอุ้ยขาดปากดีประกอตามีหมวกครับโอ้งานเขาครับพี่น้องโอ้ แค่นั้นครับเนี่ยมดหลุดปากคันนี้มันก่อใหม่ครับน่าจะโดนแล้วแหละพี่น้องดูถามว่าอะไรสาระบ่ครับพี่น้องมันก็ไหลสาระอยู่ครับผมสำหรับไอ้ควรมีเงินมีทองนะครับเนาะแต่สำหรับคนมีเบ็ดขั้น2คันน่านะครับเนาะเฮาก็สมมุติพี่น้องเขาก็ต้องใส่เวลาครับ
บ่มีทุนเนาะครับเนาะถามว่าเงินร้อยนึงภาษาซื่อๆกินปลานี่กินบ่เบิดครับพี่น้องเสื้อบ้าวน้องนี่ครับผมอ้าวพี่น้องสรุปว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนี่ลำบากอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันต้องใช้เวลาครับพี่น้องเบ็ด2คันเอาค่อยมารอรุ่นกันครับพี่น้องเอา2คันอยู่ที่ผมใส่เงียไว้นะครับท่านพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกับเขาก่อนกับเขาอยู่บ้านก่อนครับผมเดี๋ยวไปเอิงหูปลาไหลนะครับเนาะไม่ถือป่ะเอาพี่น้องอยู่ดีมั้ยครับผมหาอยู่หากินครับพี่น้องเอาแหมาวานหลุดเนาะพี่น้องเนาะเอาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเด้อช่วงนี้เวลามันก็ค่ําเร็วครับผมอีกเกินก็คืนแล้วครับเฮ็ดหยังก็คิดดูให้ดีเด้อครับพี่น้องก่อนสิไปหาทงหาเที่ยวเกหลอกเกเร่ว่าเวลาทุกมื้อนี่ครับผมชีวิตมันก็บ่ยืนยงคงกระพันเนาะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมจงใส่เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดเฮาสิหายจากโลกใบนี้ไปครอบครัวชีวิตครอบครัวต้องดูแลกันเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมพี่น้องทุกปู่ท่านครับผมขี่ตะลุยเหลืองปลาไหลค่อยใส่มือเนาะครับเนาะเดี๋ยวเหยื่อมาใส่ก่อนครับผมค่อยปอกันนะพี่น้องเนาะอู้ไปย้อนก้อนดินมาคือบ่เห็นคนพี่น้องไอ้ยะปลาแท้เลยโอ้โหพี่หลอกป่ะไปพี่น้องสรุปว่าเราต้องกลับบ้านก่อนครับผมค่ำแล้วเสียเวลาแล้วไปดูวัวกันครับผมคลายเครียดพี่น้องคลายเครียดดูดีไม่แห้งครับพี่น้องมารอลุ้นกันครับมืออื่นเช้ามันจะโดนป่ะถ้าโดนปลาคอใหญ่ก็ยิงลูกหรือเมื่อยอดรอดได้นะครับเนาะต้มกินสู้กันกินก็มีแห้งครับผมเพิ่นทั้งบอกว่าผมสิบปีอาบน้ำบ่หนาวนะครับเนาะพี่น้อง 20ปีแว้งเบาไปหาเที่ยว30ปีกำลังเริ่มสิหูคว่ำ40ปีเริ่มสิคิดได้เป็นว่า50ปีผมงานนัก60ปีก็ไปบ่ได้แล้วครับผม70เก็บไข่ออดๆแอดๆนะครับเนาะโอ้ยให้มันสิฮอด80บ่ฮอด60บ่แค่นั้นแหละเอ้าพี่น้องเอ้าอยู่ดีมั้ยครับพี่น้องไปไปเก็บผักก่อนในคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอนั้นนัดผมว่าจะมาหารอแล้วรอเล่าจนเที่ยงคืนยังไม่เห็นเธอพอตื่นขึ้นมาอีกทีโอ้ยที่ไหนได้อาขัวมึงกูฝันไปนี่ว่าพี่น้อยฝันไปนี่ว่าในความฝันอันมืดมิดย่อมหาหนทางไม่เจอลุกขึ้นสู้ต่อไปโรบินไป